แพ็คผมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะเดินไปเลยแล้วกันนะครับป่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะบางคนอาจจะไม่คุ้นหน้าผมนะฮะแต่ถ้าดูรายการนี้บ่อยๆจะได้ยินเสียงผมบ่อยและสถานที่ในค่ำคืนนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าน่ากลัวเป็นอย่างมากนะครับซึ่งวันนี้จะเจออะไรหรือไม่เดี๋ยวเราไปรับชมกันครับอันนี้คือห้องอะไรอ่ะโอ้โหผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าคือบรรยากาศอะแม่งอบมากเว้ยแล้วก็มันแทบจะไม่มีอากาศหายใจเลยอะผมไม่ขอไปล่วงเกินในห้องพวกนี้แล้วกันเพราะจุดที่ผมเล่าไม่ใช่จุดนี้เหมือนจะเป็นห้องเฮ้ยเสียงใครคุยกันอะใครครับอุ้ยอุ้ยพี่เฮ้ยท่านผู้ชมครับผมได้ยินเสียงอะไรลากอ่ะผมได้ยินเสียงมันของละเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกูกลับเลยได้ปะผมได้ยินเสียงของลากผมไม่ได้มาลบหลู่ครับผมมาทำงานครับอันนี้ผมต้องบอกว่าทีมงานออกไปหมดแล้วนะไม่มีใครมีผมอยู่คนเดียวในตึกนี้เดี๋ยวผมพาไปดูแต่ผมไม่ขอเข้าห้องแล้วกันนะผมไม่ขอเข้าห้องนะมันเป็นตึกปิดอะเพราะรู้สึกเลยว่ามันไม่มีอาการหายใจเลยอะป่ะเดี๋ยวลงไปห้องที่ผมจะเล่าเรื่องนะครับผมเขาบอกว่าอยู่ชั้น2ใช่ไหมอันนี้มันชั้น3ก็ต้องเป็นชั้นต่อไปเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยพี่ผมกลัวเนี่ยไม่ผมไม่เล่าแล้วได้ไหมอ่ะเอาคนอื่นมาเล่าแทนเลยอุ้ยอันนี้มีของใช้เขาด้วยอ่ะของใช้เต็มไปหมดเลยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเสียงใครอ่ะมันเสียงข้างบนอ่ะหายใจไม่ออกว่ะพี่โอ้โหข้าวของเครื่องใช้เขายังอยู่ทุกอย่างเลยเว้ยพี่ผมได้กลิ่นธูปว่ะโหเฮ้ยห้องไหนวะห้องนี้ขออนุญาตนะครับหุยเสียงใครวะโอ้โหข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างอยู่ครบขออนุญาตนะครับผมมาทำงานไม่ได้มีเจตนามาลบหลู่เลยนะครับขออนุญาตนะครับผมต้องขึ้นไปนั่งข้างบนใช่ไหมขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับณปัจจุบันเนี่ยไอ้นัทเนี่ยเป็นคนสติไม่ดีหรือว่ากลายเป็นคนไม่เต็มไปเลยคือภาษาบ้านๆคือเรียกว่าคนบ้านนะครับคือไม่มีใครรู้เลยว่านัทเนี่ยทำไมถึงเสียสติไปนอกจากพวกผมในกลุ่มประมาณสัก4คน5คนแล้วก็พ่อผมอีกคนนึงซึ่งรู้เรื่องราวทั้งหมดเลยว่าทุกคนก็ขับรถมอไซค์เล่นกันเข้าไปในสวน
จนขับไปมันเพลินนะครับขับไปคือไม่รู้ทางเลยว่าจะไปที่ไหนหรือว่าจุดมุ่งหมายคือที่ไหนก็คือขับไปทุกคนไม่ได้มีใครนัดกันเลยพอจอดรถดับปุ๊บทุกคนก็มองหน้ากันเหมือนงงว่าเอ้ยคือทำไมมาแบบคืออะไรพร้อมกันแบบนี้พอก็ทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรช่วงเด็กเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีความกลัวผีเท่าไหร่นะครับพี่มันมีคนเคาะตัวนี่มันในวัดนี่หว่าเพราะว่าพอเปิดไฟปุ๊บสิ่งที่เห็นเป็นอย่างแรกคือโกดที่เก็บกระดูกแล้วพอสองแวบรอบเนี่ยมันเป็นเมนเป็นศาลาซึ่งตอนที่ทุกคนขับรถเข้ามาไม่มีใครเห็นเลยว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นวัดนะสายตาผมเนี่ยมันเหลือบไปมองบนศาลาซึ่งผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนหลังคาศาลานั้นผมเอ้ยแล้วทีนี้เนี่ยไอ้นั้นเนี่ยอยู่ดีมันก็ตะโกนขึ้นมาเลยบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอะใครเฮ้ยอย่างเงี้ยทุกคนบอกเอ้ยนั้นเป็นอะไรเป็นอะไรไอ้นั้นเล่าให้ฟังว่ามันเห็นผู้หญิงซ้อนท้ายซึ่งนั่งกลับหลังอยู่แล้วก็ชี้หน้ามาหามันด้วยสีหน้าที่โกรธเหมือนคนโกรธเลยไอ้นั้นเนี่ยเห็นผู้หญิงคนเดิมยืนอยู่บนกำแพงแล้วก็ชี้หน้ามันทีนี้ไอ้นัทเริ่มหนักเลยเริ่มหลุดเริ่มแบบคือจะเป็นคนเริ่มกระเสือกเอ้ยใครอ่ะเสียงใครวะแค่นี้นั่งเฉยๆก็กลัวแล้วนะเว้ยตั้งสตินะครับพยายามตั้งสติขอโทษนะครับถ้าล่วงเกินอะไรไปผมขอโทษนะครับผมไม่ได้มารบกวนนะออกแล้วนะขอโทษนะครับขออนุญาตนะครับขอโทษนะครับโอ้ยเสียงประตูน่ากลัวมากขออนุญาตนะครับเฮ้ยเฮ้ยผมไม่โอเคอ่ะกลัวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยพี่เฮ้ยเป็นไรใจเย็นๆมานี่เอากล้องมาเก็บก่อนเอากล้องมาเก็บก่อนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น